สวัสดีค่ะพี่น้องพอกอันนี้เรียบแล้วค่ะมันขั่วมันออกสีตำแก้วกะปิบอกพี่แข็งเนาะค่ะพี่น้องขั่วแม่ไม้ต้องออกแล้วค่ะพี่น้องนี่ขั่วมันออกขั่วสีตำนะคะพี่น้องขั่วบักพริกไม้หอมๆค่ะพี่น้องอันพอแม่ขั่วบ้านนอกเราบ่กินแก้วกะปิบักพริกสดเนาะแต่ข้าวเรายังมีชีวิตอยู่ก็ว่าตำบักพริกแข็งให้พ่อแน่ว่าสั่งพ่อแม่ขั่วบ้านนอกนะเนาะว่าพ่อบ่กินอันกะปิอันบักพริกสดมันเหม็นว่าเราบ่กินพ่อมันออกก็ตําแน่ได้ตําบักพริกแข็งแล้วว่าก็เอาบักพริกไปขั่วแล้วว่าเอาพริกไปขั่วแล้วก็เอามาตําเฮ็ดทุกอย่างคือกันเบิดล่ะค่ะแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันบ่ใส่บักพริกสดนะคะพี่น้องเนาะแต่ว่าบ่คือปานใดเพราะว่าเราสิบ่เฮ็ดน้ําเราสิบ่เฮ็ดน้ำแบบเร็วๆเนาะเพราะว่าเฮ็ดบ่เฮ็ดเร็วคือเราสิเฮ็ดเป็น2สูตรถ้าเราเฮ็ดกินกับข้าวเจ้าเราก็สิเฮ็ดเร็วๆจักหน่อยเนาะพอเราบอกให้เฮ็ดถ้าเราสิกินกับข้าวเหนียวเราก็สิเฮ็ดแห้งๆเลยเนาะพี่น้องแซ่บของเราอยู่ด้วยค่ะพวกมันนอกเลยหมักกับลาวไปเลยเสียงพกสนันวันนี้เวกค่ะพี่น้องหอมได้ค่ะพริกขี้หนูขี้หนูแห้งมันหอมขั่วใหม่ๆมันหอมเนาะค่ะพี่น้องตำมาแหลกๆนะคะพอมีขั่วบ้านนอกแล้วตำจนแหลกหอดในแล้วว่ามันจะหอมแล้วว่าสูตรพ่อด้วยค่ะนี่เรามากินแนวนี้กับลวกผักเนาะค่ะพี่น้องกินกับลวกผักนะคะก็มันนอกกับสิปองกับกระเทียมใส่นะคะพี่น้องเผ็ดได้ค่ะเอาเผ็ดพี่น้องเผ็ดพี่น้องเบิ้งไปยาวๆเลยค่ะโอ้ยใส่น้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลใส่ก็ได้นะคะพี่น้องให้เบิ่งเงี้ยวๆไปเลยใส่ไม่ควรมันออกกินเองเนาะใส่ของหมักนะคะของหมักของชอบขาดบ่ได้ขาดเธอพี่ขาดใจคือว่า นะพี่น้องผมสลดกินมาตั้งแต่กินไม่ต้องแต่จำความใดเนาะแม่เฮ็ดกับข้าวให้กินกันกินนะตามเลยค่ะพี่น้องตามใส่กันนี่ค่ะพอแล้วสิกินแน่เลย
แซ่บก็เล่าได้ค่ะพี่น้องเล่าไปเห็ดกินมั้งด้วยเล่าผัดสีไส้บักอันนี้ได้ไส้บักขามแล้วสีไส้บักขามเปียกเนาะค่ะพี่น้องบักขามเปียกที่มันแบบอมเปรี้ยวอมหวานนะค่ะพี่น้องนั่นแหละแล้วเอามาใส่แซ่บๆเลยพี่น้องแต่ไม่พวกมันนอกว่ามีอยู่บักขามแต่ว่าสีไส้บักหน้าเอาเนาะสีไส้บักหน้าไปจักหน่อยใส่บักหน้าใส่บะหลายนะคะพี่น้องสูตรพอแล้วก็สิใส่น้ำปลาไปจักหน่อยแล้วค่ะกินแห้งๆนะคะพี่น้องเฮ็ดจังซี่ยังก็ข้าวเหนียวข้าวเจ้าได้เบิดนะคะพี่น้องแต่ว่าเอาไปคลุกเข่าแซ่บแซ่บพี่น้องข้าวสวยเนาะอันหุ้งข้าวสวยหุ้งข้าวเจ้าห่อนๆนะพี่น้องมันห่อหนึ่งก็ข้าวเหนียวห่อนๆก็โอ้ยแซ่บถึงใจพี่น้องเอ้ยตำหน้าเกี๊ยวเข่าขึ้นมาเมื่อยๆเนาะจำแก้วปิ้งปลากินเข่าเบิดเป็นจัดติ๊บเด้อค่ะพี่น้องกินแน่นี่ค่ะสิประมาณนี้เนาะค่ะพี่น้องเนี่ยพี่พอแล้วเฮ็ดกินสิประมาณนี้นะค่ะอันถ้ากินบ่เบิดทําไมตะกี้บ่มีตู้เย็นเนาะพอแล้วก็สิแต่ว่าพอแล้วว่าตําหลายจังซี่เนาะพอแล้วให้ตําแต่พอแล้วให้ตําแต่พอกินเนาะค่ะพี่น้องเนาะแต่พอกินให้มันเบิดไปจังซี่นะบ่ให้มันเหลืออะไรจังซี่นะแต่ว่าแก้วกะปีมันเหลือข้างได้เนาะค่ะพี่น้องผู้ใดตีนได้สอนได้เป็นหลายค่ําอยู่เห็นบ่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะจังซี่ล่ะค่ะพี่น้องถ้ามีข้าวเหนียวเฮาก็จำเอาเนาะถ้ามีข้าวเจ้าก็หุ้งหุ้งห่อนๆนะพี่น้องเอาคุกๆนะมีปลาทูปลาย่างได้เบิดสิกินกับเขานี่กินกับแก้วนี่นะคะพี่น้องขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้องแก้วกะปิสูตรพอแก้วกะปิพริกแห้งสูตรพอเนาะค่ะไปแล้วค่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อสิบ่พลาดในคลิปต่อๆไปนะคะพี่น้องโอ้ยมือสั่นหิวเข่าหรือใดพี่น้องค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะคลิปหน้าพอกันไหม